ช่อง8ไทยแลนด์นิวงานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติสู่มาตรฐานกีฬาในระดับนานาชาติโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการร่วมกับสมาพันธ์วิกบอร์ดโลก World Wakeboard Associationได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเคเบิลเวทบอร์ดชิงแชมป์โลกรายการ Wake Park World Championship 2020ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนกีฬาเวทบอร์ดที่กำลังได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดานักกีฬาและผู้ที่รักความสนุกและความตื่นเต้นและได้มีการเห็นโอกาสในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศไทยซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์วงการเวคบอร์ดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราได้จัดการแข่งขันที่เป็นWorld Championship ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เราใช้ชื่อว่า Thailand Wake Park World Championship 2020นะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับที่เดิมแล้วเนี่ยเราตั้งใจที่จะเชิญนักแข่งระดับโลกจากทั่วโลกมาแข่งกันนะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถที่จะมีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์นะครับที่จะยกมาตรฐานวงการเวคบอร์ดของเราให้เป็นระดับโลกนะครับด้วยการที่ระดมนักแข่งในประเทศเองนะครับผมพูดถึงไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่จะมีชาวต่างชาติมีฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยนะที่เล่นเป็นระดับแชมป์โลกนะครับก็มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการแข่งขันการพัฒนาเวคบอร์ดวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราสามารถที่จะจัดในระดับโลกได้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างนะครับที่เราสร้างมาตรฐานเอาไว้อย่างการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยรอบคัดเลือกเราใช้ระบบออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวงการเวคบอร์ดโลกเหมือนกันนะครับที่มีการตัดสินผ่านออนไลน์แล้วก็มีการให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ร่วมโหวตผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างกระแสแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับโดยเฉพาะจากน้องๆผู้ปกครองเองนะครับก็ได้ไว้ใจลูกหลานนะครับให้หันมาเล่นกีฬาเวคบอร์ดซึ่งต่อไปเวคบอร์ดเนี่ยจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเรามีในการแข่งขันระดับชาติแล้วเรามีแข่งในซีเกมส์นะครับต่อไปเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราจะมีการแข่งขันเวคบอร์ดในโอลิมปิกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดความสำเร็จของนักกีฬาไทยเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะยังอายุน้อยๆอยู่นะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องๆเหล่านี้ที่มาแข่งในรายการนี้เนี่ยจะสามารถที่จะก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งในระดับนานาชาติได้อย่างเนี้ยอายุ9ขวบนะฮะใช่ไหม12แล้วนะครับ12อย่างเนี้ยยังมีอนาคตนะอาจจะไปเห็นเขานะครับแสดงความสามารถเนี่ยในระดับโลกนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในการแข่งขันระดับโอลิมปิกได้นะครับแล้วก็การกีฬาประเทศไทยนะครับโดยการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมกีฬาทางเลือกนะครับกีฬาที่เราสามารถที่จะไประดับโลกได้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมวยไม่ใช่มีเฉพาะเทควันโดเท่านั้นนะครับแต่เด็กของเราเนี่ยมีความสามารถอย่างเช่นเวคบอร์ดนะครับซึ่งอยู่ในกระแสความนิยมสูงของวัยรุ่นนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้นะครับเป็นระดับโลกได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเลยในการเก็บตัวฝึกซ้อมเวคบอร์ดด้วยจะเห็นว่านักกีฬาระดับแชมป์โลกเนี่ยที่เป็นต่างชาติเนี่ยเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยยาวเลยนะครับเขาสามารถที่จะซ้อมได้ตลอดทั้งปีนะครับผิดกับประเทศที่เป็นประเทศหนาวเนี่ยเขาอาจจะต้องหยุดซ้อมในช่วงที่มีความหนาวอากาศหนาวเนี่ยครับก็แสดงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทั้งศูนย์ฝึกนะครับศูนย์เก็บตัวและศูนย์การแข่งขันด้วยครับคือกีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นการเล่นที่ไม่ได้มีการปะทะนะครับเป็นการเล่นที่ไม่ได้มีการสัมผัสกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับแต่มาตรฐานในวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้แบบ New Normal ตามมาตรฐานของสบค.ทุกอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิเรื่องของการที่จะรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมสัมภาษณ์อยู่ผมไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องใส่ทันทีนะครับเราก็อยากที่จะให้มีการเว้นระยะทางสังคมตามมาตรฐานแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ทำในมาตรฐานระดับโลกนะครับก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยครับ
ก็เนี่ยครับสิ่งที่เรากำลังพยายามนะครับก็คือว่าให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเห็นให้น้องๆได้มีโอกาสได้เล่นวันนี้เองนะครับเราก็มีกิจกรรมที่จะสอนน้องๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าพอพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆได้มาสัมผัสมามีโอกาสได้เล่นเนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อๆกันได้นะครับวันนี้เราก็เชิญทางทูตกีฬาด้วยนะทูตกีฬาเรามีอยู่77จังหวัดนะครับวันนี้อาจจะมาไม่ได้ครบนะแต่น้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสื่อในการไปประชาสัมพันธ์ต่อด้วยให้จังหวัดนั้นๆเนี่ยได้เห็นว่าเรามีกีฬาแบบนี้นะครับประชาสัมพันธ์ว่าเรามีที่เล่นอย่างที่นี่ที่สนุกเวกพาร์คก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่บางบอนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาลองเล่นกันได้นะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ก็อยากที่จะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เราไม่เสียเปรียบรูปร่างนะจะสังเกตว่าฝรั่งตัวสูงๆเนี่ยอาจจะการทรงตัวอาจจะไม่ดีเท่าเด็กไทยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมเชื่อว่าเราสู้ฝรั่งได้สบายอยากที่จะยืนยันนะครับว่าการกีฬาประเทศไทยนะครับก็จะสนับสนุนกีฬานะครับทุกๆอย่างทุกๆประเภทนะครับโดยเฉพาะกีฬาเวกบอร์ดนะครับที่เป็นกีฬาที่เป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นกีฬาที่มีสีสันมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็นักกีฬาเรามีศักยภาพนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะลองดูนะครับว่าลูกหลานของท่านเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นกีฬาและสามารถที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นระดับนานาชาติได้และก็รวมถึงการเทิร์นโปรนะครับเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับอย่างเวกบอร์ดเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีในการเล่นกีฬาหลายๆอย่างด้วยนะครับเรื่องเจ็ตสกีเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเรามีอาชีพหมดแล้วนะครับนักกีฬาเวกบอร์ดวันนึงอาจจะเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีเป็นนักกีฬาที่ไปสู่นักกีฬาอย่างอื่นได้นะครับและก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวที่มีรายได้นะครับสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับขอบคุณครับชั้น8ไทยแลนด์นิวส์